สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามกันครับใครจะไปดูไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนถนนลาดดำเนินฝนจะกวนใจท่านหรือไม่ครับไล่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากก็คือการชมการประดับประดาไฟและซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนถนนสายสำคัญ10เส้นทางบนเกาะรัตนโกสินทร์นะครับดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บนถนนลาดดำเนินครับแสงไฟหลากสีสันทำให้เกิดความงดงามสมพระเกียรติกรุงเทพมหานครจะเปิดไฟให้ชมในเวลา 19:00 นถึง 22:00 นในวันนี้นะครับส่วนวันที่4ถึง5ธันวาคมจะเปิดตั้งแต่ 1:00 นถึงเช้าและกลับมา 1:00 นถึง 4:00 นในวันที่6ถึง10ธันวาคมครับแต่จากกราฟิกข้อมูลอากาศครอบคลุมข่าว3กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่1ที่ยังคงมีความเสี่ยงฝนหลงฤดู 20% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับบริเวณอีสานตอนล่างกลางตอนล่างภาคตอนออกและก็ภาคใต้ตอนบนครับจากตัวการสำคัญก็คือลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาดังนั้นคุณผู้ชมที่มีแผนไปดูไฟวันเฉลิมจะมีฝนกวนใจหรือไม่เจาะลึกต่อผ่านโมเดลพยากรณ์ฝนของทีวี360องศาจากภาพนี้ครับโมเดลตรวจสอบพบว่าค่ำคืนวันนี้ความเสี่ยงฝนในกรุงเทพต่อเนื่องถึงปริมณฑลโดยรอบนั้นมีน้อยมากจนถึงไม่มีเลยครับหมายความว่าหากค่ำนี้คุณผู้ชมออกไปชมไฟบนถนนลาดดำเนินสามารถชมได้อย่างสบายไม่ต้องพกร่มกันฝนแบบเมื่อวานนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสแต่ถ้าไปในวันพรุ่งนี้โมเดลพยากรณ์ฝนบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลนั้นมีความเสี่ยงเจอฝนในช่วงเย็นนะครับโดยเริ่มที่นนทบุรีและสมุทรปราการก่อนนะครับพอ20:00 นฝนจะมากขึ้นทางฝั่งธนและกรุงเทพทางใต้แถวบางบอนจอมทองลาดบุรณะยานาวาคลองเตยไปจนถึงประเวศเลยครับแล้วฝนจะหายไปตอนดึกๆครับทำให้ถ้าจะไปดูไฟค่ำคืนพรุ่งนี้ไปตอนดึกๆจะปลอดฝนกว่าตอนหัวค่ำนะครับแต่ถ้าไปตอนหัวค่ำก็พกร่มกันฝนระหว่างการเดินทางไปด้วยครับสำหรับอีกบริเวณที่น่าสนใจที่กำลังมีฝนเพิ่มขึ้นจากตัวแปรสภาพอากาศที่รุมเร้าก็คือบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับตรงนี้มีทั้งลมตะวันออกตัวการเดียวกับที่เกิดฝนหลงฤดูในกรุงเทพมหานครและยอมความกดอากาศต่ำสำนักรูปตัวแอลนะครับในอ่าวไทยอยู่ใกล้ๆนะครับภาพดาวเทียมจึงแสดงให้เห็นกลุ่มเมฆหนาทึบปกคลุมอยู่นะครับขณะที่โมเดลพยากรณ์ฝนของทีวี360องศาบอกว่าฝนจะตกที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 60% ของพื้นที่ในค่ำวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะตอนตี 4 ครับฝนจะตกหนักที่หัวหินและปราณบุรีขอให้ผู้ชมในภาคใต้ตอนบนเตรียมเจอกับฝนที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วยส่วนผู้ชมในภาคใต้ตอนล่างฝนที่มีอยู่ในตอนนี้ความเสี่ยงจะลดลงในช่วงดึกๆนะครับส่วนลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับตรงนี้อากาศหนาวจะเหลือเพียงภาคเหนือตอนบนเท่านั้นครับที่เหลือจะมีแค่อากาศเย็นและหมอกบางในตอนเช้าขณะที่ภาคเหนือมีฝนกวนใจเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกับที่อีสานตอนล่างยังมีฝนหลงฤดูได้อยู่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนั้นฝนหลงฤดูมีวันพรุ่งนี้อีกวันนะครับมีได้ 20-40% ของพื้นที่รัฐใต้ตอนนี้ลมมรสุมมีกำลังปานกลางวันนี้ฝนเล็กน้อยนะครับเรามาตามมันต่อในช่วงข่าวใหม่เลยครับเพราะนี่คือทีวีพร้อมรอบ13